ผมจันจึชื่อว่าครับเพื่อนๆครับผมจังหน่อยโยนำนี้เข้าอยู่ในแบบของออนตากันเองนะในวันนี้ครับออนตาก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เป็นหน้าปกของน้องมาฮิโตะสุดน่ารักนะครับกับดาวไซจากเรื่องสเตย์บุนโกสเตย์ด็อกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวในวันนี้ครับจะพาเพื่อนมาสรุปเด็กกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับแจกโค้ดนะครับโค้ดนี้ฟังรายละเอียดนะครับอยู่ด้านล่างนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะเนาะนะครับตามนั้นนะครับผมโค้ดอยู่ด้านล่างนะครับถ้างั้นนะครับเรามาสรุปเดทเลยดีกว่านะครับอัปเดตหลอกนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นการแจกโค้ดใหม่เลยครับโค้ดใหม่ก็คือโค้ดนี้เองครับเทรดดิ้งครับนะครับต้องออนเกม10นาทีนะครับเลเวล60ขึ้นไปนะครับได้ 8,600 เพชรนะครับกับ140สตาร์ดัสนั่นเองนะแนะนำไม่ใส่ในเซิร์ฟบีมนะครับเพื่อนๆอย่างที่2นะครับนิวเทรดฮับเลยครับหรือว่าเป็นสถานที่ที่เทรดใหม่นะครับให้พิมพ์ว่าทับเทรดนะครับตรงช่องตรงแฮชตรงนี้นะครับผมแล้วมันจะวาร์ปไปที่เขาเรียกอะไรครับมันจะว่าไปที่สถานที่เทรดนะครับผมแบบเฉพาะเลยนะครับผมแล้วจะมีคนเทรดนะครับรวมตัวกันเองเนาะอย่างที่สองนะครับจะเป็นตู้นะครับรีรันกลับมานะครับ3ตู้นั่นเองนะครับเป็นตู้สตาร์ดัสเนาะนะครับที่รีรันกลับมานะฮะดูได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่จะมีตู้ไหนบ้างนะครับตู้3ตัวนี้นะครับสามตัวนี้นะครับประมาณนี้7ดาวเพนเมโลดัสเอ้ยไม่ใช่เมโลดัสดิคิวกาเมสนะครับตู้นี้อันหนึ่งแล้วก็ตู้ที่สองครับโกโจเบต้านะครับแล้วก็ตู้ที่3ครับผมนี่ตู้นี้เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ตู้ที่3เฮ้ยนี่ตู้ที่3มันจะเป็นตู้นี้นี่ครับใครที่มีหมายเลข17นะครับผมและอยากได้เนี่ยเอาไว้ AFK ดีมากๆเลยนะครับหรือว่าจะใช้เจนอสก็ได้นะครับที่ AFK ตาพาได้ดีมากๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะครับเป็นแบนเนอร์ที่กลับมาเนาะนะครับใครที่คิดว่ามาฮิโตะเป็นตัวไข่นะครับไม่ใช่นะมาฮิโตะอย่างที่เห็นเลยเป็นตัวละครนี่นะครับอีโวได้ต้องใช้ทั้งหมด5ตัวนะครับเดี๋ยวไว้จะมารีวิวให้ฟังแล้วกันนะครับก็ไอ้ส่วนต่อมาเลยครับไอ้อันที่เป็น New Unit Passive ใหม่นะครับที่มีชื่อว่าไทยแบนนี่ครับผมอันเนี้ยไม่เข้าใจว่ามันเป็นตัวละครหรือว่าเป็นตัว Passive เหมือนว่าเป็นตัวติดฐานะหรือว่าอะไรใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นแมคานิกใหม่หรือเปล่านะครับที่จะตีทะลุธาตุเลยครับแบบตัวละครมอนนะครับนั่นเองนะครับนี่เขาบอกเลยเนาะตีเพิ่มคูณ2นะครับดาเมจคูณ2เนาะของมอนที่ติดธาตุนั่นเองนะครับที่เป็นตัวละครเอลิเมนทัลด้วยครับผมลืมบอกอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับในส่วนต่อมาครับจะเป็นตัวละครนำใหม่ในการเลดนะครับผมน่าจะเป็นดาวไซเนาะเดี๋ยวไปดูโลก2ก่อนนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นดาวไซนะครับมาโลก2เนาะโลก2น่าจะเป็นการเลดการเลดอยู่โลก2ใช่ไหมครับนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไปดูการเลดต้องไปดูที่อินฟินิตี้อินฟินิตี้โอเคนะครับแป๊บนึงอันนี้พาไปเพื่อนๆอันนี้คือไลฟ์แบบอันนี้คือสดๆเลยข้อมูลนะครับจะเป็นตัวละครที่นี่นะครับผมเพื่อนๆจะมีทั้งหมดอันนี้คือการแลกจีแล้วก็เอามาทำดาไซอันนี้คิดว่าจะเป็นดาไซนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นดาไซหรือเปล่านะครับอันนี้คืออยู่ในส่วนของที่เป็นการเลดมาเลยนะครับผม7ดาวใหม่นะฮะ6ดาวนะครับน่าจะเป็นร่างก่อนอีโวเป็น7ดาวของตัวนี้ครับชื่อว่าUnhuman เนาะอันนี้นะครับผมของทุกอย่างแรกครับจะอยู่ในการเลดเลยนะครับผมนี่อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับเฮ้ยผมขอให้เป็นดาไซเถอะนะครับขอให้เป็นดาไซแต่คิดว่าน่าจะใช่จริงๆนะครับไม่ใช่ขออภัยด้วยนะครับยอมหน้าแตกเลยนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นสถานที่ใหม่นะครับผมเป็นสตาร์โซนอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับทั้งหมดสามารถไปเล่นกันได้นะชื่อนี้นะครับสตาร์โซนที่อยู่ใน Avenger Up ที่อยู่ในโหมด Avenger นะครับผมก็สามารถไปเล่นกันได้ก็คือเป็นโหมดหาเพชรนะครับใช้แคปตามตัวละครผ่านนั่นเองนะครับผมสำหรับอันต่อมานะเพื่อนๆไอที่เป็น New Upper Shard นะครับที่เขาบอกว่ามันจะมีโอกาสดรอปทับตัวละครของ7ดาวครับในโซนนั่นเองครับหรือว่าไอพวกนี้นะครับแคตตากอรี่ทั้งหมดเลยไอพวกสตาร์โซนทั้งหมดเลยอันนี้นะครับจะมีโอกาสนะครับดรอปตัวของเจ้าหญิงน้ำนะเพื่อนๆนี่ Princess Apara นะครับนี่เราสามารถเล่นด่านไหนก็ได้นะครับที่เป็นที่ลงท้ายด้วยโซนอันนี้นะครับผมจะมีโอกาสดรอป7ดาวเจ้าหญิงน้ำเองนะครับผมเอาล่ะเพื่อนๆครับสลับย่อหน้าต่อมานะครับ New Star Zone นะครับยกโซนนะครับมันจะเป็นแคตตากอรี่ใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับใน Star Zone เองเนาะจะได้ของรางวัลด้วยเป็น Star Dust เนาะแล้วตัวละคร5ดาวที่เข้ามานะครับก็คือ Pat Fakeนะครับเฮดเฟกก็คือตัวละครมาฮิโตะนั่นเองนะครับผมที่สามารถสุ่มได้จากตู้5ดาวนั่นเองครับของก็ได้เป็นประมาณนี้เลยนะใช้จีด้วยนะจี นะครับแล้วก็จะมีโอกาสดรอปชายนี่ครับจากแบนเนอร์ด้วยนะครับตัวละคร6ดาวเข้ามาใหม่นะครับผมไฟรี่นะครับอันนี้คือสามารถสุ่มได้จากตู้แซดนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าเข้าไปยังวะมาดูแป๊บนึงตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับผมมีเบสซิ่งด้วยเว้ย
โอเคนะครับรีบไปสุ่มนะครับเพื่อนๆโอเคได้แล้วโอเคสวยได้เวลารีวิวนะครับแล้วก็มีโอกาสดรอปชายนี่จากเบนเนอร์ด้วยนะครับผมไอพวกไอตัวของมาฮิโตะนะครับเป็น6ดาวเนี่ยมันจะมีสกิลกด3สกิลด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวของไอไฟลี่ที่เป็น6ดาวเนี่ยก็มีสกิลกดเช่นกันนะครับผมและนี่คือตัวละครที่มีเบสซิ่งแล้วนะครับตามนี้อลูคาร์ดก็มีเบสซิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วเอาไว้ลองมารีวิวอีกทีนึงแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวละครที่บัฟนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับผมและนี่คือสรุปอัปเดตนะครับคร่าวๆนะครับข้อมูลแบบอาจจะไม่ได้แน่นมากครับสำหรับในอัปเดตนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นไงบ้างครับกับอัปเดตที่มาฮิโตะเป็นชิวโรในอัปเดตนี้กับดาวไซด์เนาะโอเคครับผมก็คอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยแล้วกันครับก็ต้องขอบคุณมากครับผมแล้วก็เจอกันที่หน้าสวัสดีผมตายโยนละครับผม